ลูกเกิดแผลทำยังไงไม่ให้เกิดแผลเป็นสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะวัยเด็กเป็นอะไรที่ต้องปล่อยให้เขาวิ่งเล่นอย่างอิสระทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้เกิดบาดแผลบางคนเป็นแผลเป็นเต็มตัวเลยค่ะในคลิปนี้พี่แกจะมาบอกถึงวิธีการดูแลเมื่อลูกน้อยเกิดบาดแผลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแผลเป็นหรือให้เกิดแผลเป็นน้อยที่สุดค่ะข้อแรกค่ะเมื่อลูกเกิดบาดแผลต้องทำความสะอาดบาดแผลให้สะอาดโดยการใช้น้ำเกลือล้างข้อที่2ให้ลูกกินอาหารที่ช่วยสมานแผลเช่นนมไข่ตับอะโวคาโดข้อที่3ดูแลไม่ให้ลูกแคะแกะเกาแผลซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดแผลเป็นค่ะข้อที่4ทาเจลลดรอยแผลเป็นโดยเลือกเจลลดรอยแผลเป็นที่มีส่วนผสมช่วยฟื้นบำรุงผิวช่วยผิวลูกชุ่มชื้นช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นช่วยฟื้นฟูสภาพผิวซึ่งช่วงหลังนี้ต้องบอกเลยค่ะในเจลหรือครีมบำรุงที่นักวิจัยทั่วโลกยอมรับก็คือดราก้อนบัตหรือต้นเลือดมังกรซึ่งมีสรรพคุณดูแลผิวพรรณที่เห็นผลจริงมีประโยชน์ที่ครอบคลุมทั้งการป้องกันฟื้นฟูดูแลผิวพรรณค่ะช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวและมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์มากกว่าวิตามินอีถึง20เท่าค่ะและพี่กันก็มาเจอผลิตภัณฑ์เจลดูแลลดรอยแผลเป็นเด็กคินดี้ออร์แกนิกดราก้อนบาดเจลตัวนี้เลยค่ะที่มีส่วนผสมค่อนข้างเข้มข้นเลยค่ะแต่ก็ยังอ่อนโยนต่อผิวเด็ก 3% ออร์แกนิกดราก้อนบัตเอสเซนต์และยังเสริมทับด้วยนวัตกรรมอีพิเทนซีที่ช่วยให้รอยแผลจางลงใน7วันและวิตามิน B3 ที่ช่วยปรับให้สีผิวสม่ำเสมอค่ะต้องบอกก่อนว่าคินดี้ก็เป็นแบรนด์แม่และเด็กที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งสินค้าก็จะออกแบบมาเป็นสูตรเฉพาะสำหรับเด็กสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายค่ะอย่างตัวนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถใช้ได้เลยนะคะมั่นใจได้เลยค่ะพี่กันเองก็ได้ลองใช้กับแผลเป็นของน้องจินนาแล้วค่ะชอบมากเลยค่ะเพราะตัวเนื้อเจลเป็นเจลใสไม่มีกลิ่นทำให้รู้สึกปลอดภัยที่สำคัญพอใช้7วันรู้สึกเลยค่ะว่ารอยแผลเป็นจางลงแล้วก็สำหรับคนไหนที่มีรอยแผลเป็นฝังลึกเป็นมานานแล้วตัวนี้ก็สามารถช่วยลดรอยแผลได้เหมือนกันนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ Kindy Organic Dragon Bath สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Kindy Kids หรือช่องทางออนไลน์ค่ะเดี๋ยวพี่กันจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ